้มหมูสมุนไพรสายเขียวเวลานอนปุ๊บเนี่ยพวกควันเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับทำให้อุ่นมากกองไฟอยู่ข้างล่างสวัสดีครับผมวรวิทย์ในวันนี้ผมก็เข้าป่าในวันที่ฝนตกนะครับทั้งบ่ายเลยจนตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก4โมงเย็นนะครับผมก็เข้าป่าประมาณตอนประมาณเกือบๆบ่ายสามนะครับก็ใช้ระยะเวลาขับรถด้วยเดินทางด้วยก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆผมก็มาถึงที่พักเก่าแห่งนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่าที่ไหนนะครับมาตรงที่พักเก่าแห่งนี้เลยตอนแรกจะไปที่อื่นแต่ว่าฝนมันตกนะครับก็เลยขี้เกียจสร้างที่พักนะครับสร้างลำบากนะครับก็เลยมาตรงที่พักเก่าแห่งนี้เลยโดยเท่าที่ดูนะครับพวกฟากอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่จากเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับที่ผมมาสร้างไว้ฟาก2แผ่นแล้วก็ทำไว้อย่างดีเลยเท่าที่ดูแล้วไม่มีอะไรพังนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำหลังคาก่อนเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกตอนนี้หลังคาผมก็เสร็จเรียบร้อยกันฝนได้ 100% แล้วก็ไม่น้ำไม่ขังด้วยผมทำสโลปอย่างดีตรงกลางสูงๆแล้วก็สโลปลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ตรงที่นอนก็แบบนี้เลยนี่สบายหายห่วงเนี่ยฝนไม่เปียกแน่นอนนี่ที่ก่อไฟก็ที่เดิมนะครับข้างล่างนี้เลยสุดยอดข้างล่างก็สลบลงทำให้น้ำเนี่ยไหลลงอย่างง่ายดายแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้มันหย่อนผมก็เลยเอากิ่งไม้กิ่งหนึ่งมาค้ำยันไว้แบบนี้เลยเพื่อที่จะดันให้มันสูงตลอดเวลาก็เรียบร้อยไอ้พวกฟืนนะครับไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจะเปียกทุกท่อเลยนะครับแต่ว่าเราลองถักดูนะครับข้างในอ่ะมันยังแห้งอยู่นะครับเช่นท่อนนี้นะครับข้างในยังแห้งอยู่ก็เอามาเป็นเชื้อไฟก่อไฟได้เอามาเป็นฟืนได ก็เช่นเคยนะครับคราวนี้ผมเอามารองเท้าข้างหนึ่งเลยโชห่วยน่าจะของจงแต่ว่าข้างหนึ่งมันขาดไปแล้วจงก็เลยทิ้งไว้ผมก็เลยเอามาก่อไฟเลยเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างชื้นนะครับผมก็เลยใช้รองเท้าเยอะๆหน่อยเลยจะได้นานๆเชื้อไฟตอนแรกเวลาจะจุดไฟแช็กเนี่ยเราต้องเช็ดมือให้แห้งก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราทำไปเนี่ยตรงนี้มันจะเปียกแล้วมันจะไม่ติดนะครับเราต้องรออีกนานเลย
ก็เอาไอ้เชื้อไฟไม้เมื่อกี้นี้ค่อยๆใส่พวกเศษเล็กๆเข้าไปก่อนนะครับเราพวกเล็กๆอ่ะมันจะติดง่ายติดไวพวกใหญ่ๆอ่ะใส่ทีหลังเราต้องใส่ดีๆนะครับให้มีระยะห่างของไอ้รองเท้ากับไอ้ไม้นี้ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะดับให้มีพวกช่องออกซิเจนเยอะๆนะครับจะได้ติดง่ายมันก็จะค่อยๆติดมาจากข้างในจากนี้ก็ค่อยๆใส่พวกท่อนใหญ่เข้าไปข้างนอกก็ต้องเป่าสักหน่อยนะครับมันจะได้ติดไวขึ้นฟืนค่อนข้างชื้นระหว่างไฟกำลังติดนะครับเดี๋ยวผมจะส่องบรรยากาศตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้น้ำก็ขังอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ไม่ขังตรงนี้มันสลบลงตรงนี้เนี่ยมันจะขังได้นิดหนึ่งแล้วมันก็ค่อยล่วงออกฝนก็เบานะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าเรายืนแบบนี้แป๊บหนึ่งก็เปียกได้ไฟผมก็แรงขึ้นแรงขึ้นละข้างล่างไอ้หลังคาเนี่ยมันก็จะทึบๆหน่อยแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยยังสว่างๆอยู่เลยชิบหน้าฝนก็จะเขียวขจีสดชื่นเดี๋ยวหาช่องส่องไปอีกฝากเขาหนึ่งดูนะครับว่าจะเห็นเป็นอย่างไรก็ไม่ค่อยมีช่องให้ส่องสักเท่าไหร่เกาะนี่เลยเต็มไปด้วยละอองฝนละอองหมอกมองแทบไม่เห็นแต่ก็ยังเห็นเป็นพวกภูเขาต้นไม้อะไรป่าอะไรอยู่ควันเต็มที่พักผมเลยตอนนี้ก็ปีนไอ้กิ่งนี้มาเพื่อที่จะส่องวิวยอดเมนูวันนี้นะครับต้มหมูสมุนไพรสายเขียวตอนนี้เนี่ยผมก็ต้มไอ้สมุนไพรเดือดๆอยู่ในนี้แล้วนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยผมก็จะใส่หมูเข้าไปไม่รู้ว่าเขาสูตรเขายังไงนะครับแต่ว่าผมทำแบบมั่วๆนะครับครั้งแรกนะครับที่ใส่สมุนไพรสายเขียวนะครับเขาบอกว่าอร่อยแต่ไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับก็เลยต้องลองในวันนี้เมื่อกี้ก็ต้มสมุนไพรใส่เกลือใส่พริกก็ใส่หมูเข้าไปรอหมูสุกก็กินได้เขาบอกว่าน้ำซุปนี่สุดแซ่บเลยแต่ไม่รู้ว่าจริงอย่างสมคำล่ำลือหรือเปล่าอันนี้ไฟก็แรงเอาเรื่องอ
ไฟสุกแล้วนะครับแป๊บเดียวก็สุกนี่อยู่ด้านล่างนี้มองไปบนที่นอนก็อย่างนี้เลยสบายหายห่วงเนี่ยไอ้ควันนี้เนี่ยทำฟากจนน่าจะใกล้แห้งแล้วนะครับไม่แห้งก็ใกล้แห้งแต่ว่าเวลานอนอย่างเดียวคืออาจจะควันเยอะนะครับแต่ว่าควันจะใส่ตัวแต่ตรงหัวเนี่ยจะโล่งๆนะครับทำให้ปลอดโปร่งดีก็อาจจะไม่สำลักควันนี่บรรยากาศตอนนี้เสื้อกันฝนก็ถอดไว้ตรงนี้ความมืดก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพบเกลือพริกเอาแขวนไว้ตรงนี้ก็มีเลยมองแทบไม่เห็นแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูต้มหมูผมต่อดีกว่าใครจะได้กินแล้วเอต้มหมูสมุนไพรว้าวก็ได้เวลาอันสมควรสุกเป็นที่เรียบร้อยลองชิมน้ำซุปดูนะครับโอ้สุดยอดร้อนไม่ใช่อะไรนะครับร้อนไม่มีที่วางเลยนะครับก็เลยจับกินอย่างนี้แหละง่ายๆฝนก็เบามากแล้วนะครับตอนนี้หมูก็ยังนุ่มก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยด้วยฟากนะครับที่มันโดนไฟความร้อนแล้วก็โดนควันไฟจนมันแห้งแล้วตรงนี้นี่เลยแห้งสนิทนะครับบริเวณนี้เหลือแค่บางจุดบางจุดนะครับแต่ก็ไม่เปียกแล้วเหลือขอบขอบนะครับที่ยังเปียกแห้งเลยสบายไม่ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดนะครับปูถุงนอนแล้วก็นอนเลยโอ้โหถุงนอนก็ยังแห้งอยู่ในถุงดำนะครับผมแบกผมมัดใส่ถุงดำไม่ให้เปียกฝนดูบรรยากาศสักหน่อยนะครับในช่วงกลางคืนฝนก็ยังตกปล่อยๆเบาๆอยู่ในตอนนี้ก็คงมองเห็นไม่ไกลนะครับเสียงจิ้งหรีดนี่ร้องดังมากระยะ5 เมตร 10 เมตร
ก็ได้เวลาอันสมควรโอ้โหควันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอ้จะไหวไหมเนี่ยอาจจะโอ้โหปูถุงนอนปุ๊บก็พอได้อยู่นะครับเวลานอนปุ๊บเนี่ยพวกควันเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับทำให้ตรงที่เรานอนเนี่ยพอได้แล้วก็ช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่ค่อนข้างสูงแล้วก็โล่งทำให้เราหายใจได้ค่อนข้างสะดวกเลยโอ้โหอุ่นสุดๆอยู่บนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังพอมีพวกเม็ดน้ำค้างที่มันยังร่วงใส่หลังคาอยู่แต่ก็ถือว่าหยุดแล้วไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกอีกหรือเปล่าแต่ว่าตกก็สบายเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวนอนหลับเลยแล้วกันอุ่นมากกองไฟอยู่ข้างล่างไฟน่าจะดับไปแล้วนะครับเรียบร้อยดับสนิทนอนเหนือกองไฟอย่างสบายทั้งคืนอุ่นมากนะครับอุ่นจนฟากแห้งหมดเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยแห้งทั่วไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือจุดเปียกแม้แต่น้อยเหลือแค่ตรงนี้นิดเดียวอุ่นจากกองไฟด้วยอุ่นจากร่างกายผมด้วยทั้งคืนฝนก็ไม่ตกแล้วฝนเบาลงเบาลงแล้วก็หยุดตอนผมนอนนกก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีร้องบ้างไปส่องช่องเขาเดิมนะครับดูว่าจะเห็นหรือเปล่าก็ขึ้นมาที่เดิมนะครับแล้วก็เห็นช่องแบบนี้แล้วก็ซูมเข้าไปว้าวเช้านี้เห็นชัดกว่าเมื่อวานเยอะเห็นเขา2ชั้นเป็นช่องเล็กๆแค่นี้ก็เห็นแค่นี้นะครับก็พอมีลมบ้างอ
ก็ไม่ก่อไฟแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำอาหารอะไรเช้านี้กินนมถั่วเหลืองไปนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บที่พักของผมให้เรียบร้อยฝนไม่ตกนะครับก็ไม่ใส่เสื้อกันฝนละนี่ที่นอนนี่แห้งสนิททั้งบนทั้งล่างก็คือมันโดนไอ้ความร้อนจากกองไฟโอเคคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับลาตั้งแต่ตรงนี้เลยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝนมันจะตกทั้งคืนนะครับจะได้แบบหลับสบายกว่านี้แต่แค่นี้ก็โอ้สบายแล้ว